สังเกตไหมคนที่เป็น introvert กับ extrovert มันจะมีการเรียนรู้ขั้นสูงที่แบบแตกต่างกันการที่เราเป็นคนที่พูดเป็นคน extrovert สมมุติว่าเราอ่านแล้วเราเห็นถึงว่าเราจะไปถ่ายทอดเรื่องนี้ยังไงมันกลับทำให้เราจำดีขึ้นนะใช่ใช่ใช่ลองนึกว่าเราเล่าเรื่องให้ใครฟังแล้วเดี๋ยวเราคือลงทองแล้วเป็นจิตใต้สำนึกใช่สังเกตไหมคนที่เป็น extrovert อะจงอ่านหนังสือเพื่อจะไปติวให้เพื่อนโหยมึงจะเก่งเลยมึงจะอ่านได้ดีเลยและถ้าคนที่เป็น introvert จงอ่านหนังสือเพื่อติวให้ตัวเองทบทวนกับตัวเองอยู่กับตัวเองรู้ป่ะพี่มุกอ่ะแกอ่านหนังสือแซมของหนูอ่ะแกอ่านไม่กี่วันเองปาไปครึ่งเล่มแล้วคนที่เป็น introvert อ่ะถ้าเขาเจออะไรที่เขารู้สึกว่ามันทัดใจเขาอ่ะเขาอยู่กับเขาตัวเขาเองอ่ะเป็นวันๆการเรียนรู้ของคนสองคนนี่มันโคตรต่างกันไม่ต้องเป็น introvert หรือ extrovert ตลอดเวลาหรอกแต่แค่ว่าintrovert กับ extrovert เขาคิดยังไง2เราจะเอามาใช้ข้ามฝั่ง3ตัวเราเองมีความเป็นอันไหนมากกว่ากันก็ดึงกันตรงนั้นมาใช้มากหน่อยจบแล้วอย่างที่เองพูดเลยป้อง